เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีแถลงนะคะโดยระบุว่าจะไม่เข้าร่วมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น2กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะย้อนกลับไปในเส้นทางของพรรคประชาธิปัตย์ตลอด67ปีบนเส้นทางความเป็นพรรคการเมืองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ประกาศบอยคอตการเลือกตั้งค่ะเป็นครั้งที่3แล้วติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะปี2495พันตรีควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นประกาศไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่รัฐประหารรัฐบาลตัวเองฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี2492หันกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2475ปี2549สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งหลังพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไทยรักไทยปฏิเสธร่วมลงสัตยาบันตามข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยและพรรคมหาชน3พรรคร่วมฝ่ายค้านและเสนอให้ทั้ง3พรรคหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการปฏิรูปการเมืองเป็นเหตุให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในครั้งนั้นแม้พรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกตั้งแต่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งภายหลังการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่15ตุลาคม2549แต่การเลือกตั้งรอบใหม่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกรัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินในวันที่19กันยายน2549และเรียกคณะรัฐประหารของตนว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคฟค.ได้มีมติว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเช่นเดียวกับ2ครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าการตัดสินใจลงจากเวทีการเมืองในครั้งนี้ถูกโยงเข้ากับความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากปปส.ที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำถือเป็นครั้งที่3ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ปฏิเสธการส่งผู้สมัครรับการเลือกตั้งอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน